สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะวันนี้เราพบกัน2มีนาคม2566อยู่กับเรา2คนค่ะคุณอติชาติวงวิทิวัฒน์ดิฉันสุภวรรณโตค่ะครับวันนี้การเมืองนะครับนายกลงพื้นที่ด้วยนะฮะก็บอกว่าไปอุดรกับหนองบัวลำภูใช่คืออุดรเนี่ยก็อย่างเมื่อวานก็เพิ่งจะพูดกันไปเมืองหลวงเพื่อไทยเลยนะครับลงไปแล้วจะเป็นแบบไหนบ้างรวมไปถึงหนองบัวลำภูอันนี้จริงๆก็มีคนออกจากเพื่อไทยด้วยก็ไหนว่าน้อยใจแหมไม่ได้เป็นตัวเลือกของพรรคก็บอกย้ายค่ายเลยแต่ก็ไม่ได้ย้ายข้ามฝั่งนะครับไปไทยสร้างไทยเพราะฉะนั้นคือในพื้นที่เนี่ยอุดรหนองบัวลำภูก็น่าสนใจเหมือนกันว่าแล้วเพื่อไทยจะแลนสไลด์ได้หรือเปล่าเออน่าสนใจมากคุณผู้ชมคะเรื่องของเหตุบ้านการเมืองอีกหนึ่งเรื่องร้อนไม่แพ้กันคุณชูวิทย์มาอีกแล้วนะคะล่าสุดไปดักเจอคุณสันทนาละค่ะครับอดีตนายตำรวจสันติบาลใช่ไหมคะครับแล้วมีการใส่นวมรอเลยนะถึงขั้นท้าชกท้าต่อยกันแล้วนะคะโอ้โหมันพะยะค่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศกันด้วยค่ะคุณชูวิทย์นี่แกถึงพริกถึงขิงตลอดเลยนะตอนแรกก็บอกอะไรนะผมออกกำลังกายตลอดแหละมั่นใจเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเป็นไงใส่นวมแล้วได้ใช้หรือเปล่านะครับส่วนช่วงแรกท่านผู้ชมครับแหมข่าวแรกนี่ผมต้องบอกว่าลูกสัตว์อะยังไงก็น่ารักผมยังชอบดูเลยบางทีเล็กๆใช่ไหมคะใช่ฮะไปดูลูกสุนัขลูกแมวลูกช้างมันน่ารักไปหมดพฤติกรรมคือเหมือนเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักทำอะไรก็น่ารักอันนี้ก็เป็นลูกสัตว์เหมือนกันท่านผู้ชมครับเลี้ยงอยู่ในบ้านแต่คนข้างบ้านเห็นบอกก็มันก็เหมือนจะน่ารักแต่มันก็ดูจะเกรงๆกลัวๆอยู่นะไปดูก่อนแล้วท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้มาอยู่ข้างบ้านเราจะรู้สึกยังไงบ้างครับคือผมไม่รู้ว่าบ้านเราคุ้นชินหรือเปล่านะแต่ว่าในต่างประเทศบางทีเนี่ยท่านผู้ชมฮะมาแทะมาเกาอ้ออย่างเงี้ยเหรอคะนี่ลูกสิงโตขาวนะท่านผู้ชมคือถ้าเป็นต่างประเทศผมเห็นบางทีพวกเสือสิงโตเขาก็เลี้ยงกันแต่มันก็ต้องมีเป็นที่เป็นกิจจลักษณะบางทีบางคนบางตัวก็เชื่องนะแต่อันเนี้ยเราอาจจะไม่คุ้นชินอะในประเทศไทยชาวบ้านคนข้างบ้านเขาเห็นก็โอ้โหเลี้ยงแบบนี้เลยเหรอก็ไปแจ้งหน่อยสิครับตำรวจสภ.หนองปลือนะครับกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไปตรวจสอบบ้านพักบ้านหลังนี้ครับอยู่ในหมู่บ้านเซ็นทรัลพาร์คคิวนะครับซอยทุ่งกลมตันหมันที่หนองปลือก็ชลบุรีคือชาวบ้านเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วเลี้ยงสิงโตปล่อยเดินในบ้านเขาก็กลัวกันสิแหมเมื่อกี้ดูท่าแทะดูท่ามันก็ดูใช่ไหมฮะแล้วเขาก็กังวลเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดินมาก็น่ารักแต่เขาบอกยังไงก็ลูกเสือเลือกสิงโตนะไปถึงเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่50ตารางวาก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นลูกสิงโตขาวเดินอยู่ในรั้วบ้านไม่ได้ขังกรงมีคนจีนฮะคุณเฉินไตอายุ39เขาบอกเขาเป็นเจ้าของสิงโตตัวนี้แล้วก็มีหลักฐานการซื้อด้วยซื้อมา 500,000 ฮะจากฟาร์มสิงโตขาวในจังหวัดฉะเชิงเทราสิงโตตัวนี้อายุ3เดือนฮะทีนี้หลักฐานการซื้อน่ะมีแต่เฉินไตเอาหลักฐานการขออนุญาตเลี้ยงดูมาแสดงไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็บันทึกการเข้าตรวจสอบแล้วก็นั่นบอกว่าเอาล่ะท่านต้องไปเอาหลักฐานการซื้อขายมานะแล้วก็เอาไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ไปขอเลี้ยงให้มันถูกต้องซึ่งสิงโตขาวเป็นสัตว์ป่าควบคุม67ชนิดนะครับ117ชนิดคนที่ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนในกรอบเวลาตั้งแต่17ธันวาคม65ถึง16มีนาคม66ใครที่มีไว้ในครอบครองไปแจ้งด้วยนะท่านผู้ชมครับทีนี้นายสัตวแพทย์ครับคุณไพโรจน์พรหมวัฒน์สัตวแพทย์ประจำนะครับก็บอกว่ามีการให้คำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนครอบครองสัตว์ป่าสิงโตขาวเนี่ยเป็นสัตว์ป่าควบคุมประเภทกอไก่มีความดุร้ายเขาก็มีเวลาให้ไปขึ้นทะเบียนกำหนดวันไว้ด้วยเดี๋ยวลองฟังครับนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ครับก็ว่าได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการขึ้นทะเบียนการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองครับสัตว์ป่าควบคุมครับเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ประเภทกอที่มีความดุร้ายครับให้ไปขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลากำหนดของทางที่ทางกรมได้กำหนดเอาไว้ครับอย่างนี้เราเลี้ยงสามารถเลี้ยงได้ครับสามารถเลี้ยงได้แต่ต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองครับก็คือต้องไปขึ้นทะ
ะเบียนครับว่าเรามีการครอบครองจำนวนกี่ตัวเป็นสัตว์ชนิดไหนแล้วก็ทำทะเบียนในเรื่องของตัวสัตว์ครับผมแล้วก็ดูในพื้นที่ในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวกรงตัวที่ใช้สำหรับเลี้ยงเขาครับให้มีความปลอดภัยสำหรับตัวคนเลี้ยงแล้วก็บริเวณรอบข้างมีเวลาที่ว่าต้องไปยื่นถึงวันไหนครับพูดถึงด้วยถึง16 มีนาครับ 16 มีนาช่วงนี้ให้ปลอดให้สามารถไปยื่นได้คือท่านผู้ชมเอางี้นะในข่าวเขาบอกว่าคือเขาก็แนะนำเจ้าของว่าต้องไปขึ้นทะเบียนว่าครอบครองกี่ตัวต้องทำทะเบียนเรื่องตัวสัตว์แล้วก็ดูเรื่องพื้นที่การเลี้ยงเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องตัวกรงเรื่องการใช้เลี้ยงสิงโตต้องปลอดภัยกับคนเลี้ยงและคนรอบข้างคืออันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำข้อมูลนะคุณมีหลักฐานการซื้อขายคุณก็ต้องขออนุญาตด้วยแต่อันนี้ผมเข้าใจว่าคนแถวนั้นน่ะเขาบอกเอาล่ะซื้อมาถูกต้องมีใบอนุญาตก็เรื่องนึงนะแต่เลี้ยงให้ปลอดภัยก็อีกเรื่องนึงทำยังไงเขาก็คงกลัวหลุดมาแล้วเป็นอันตรายกับคนใกล้เคียงนะครับแต่คือเนี่ยอะไรนะ3 เดือนก็ยังน่ารักไงแต่บ้านเราก็มีแล้วเขาบอกว่าอะไรนะสัตว์มีเขี้ยวเล็บงาอย่าวางใจก็เลยอาจจะเรียกว่าเอ๊ะไหนๆมาดูแล้วเรื่องของอันนี้แล้วแนะนำเรื่องในกรงในเกรงหรือสามารถเลี้ยงปล่อยแบบนี้ได้เพราะว่าคนข้างบ้านเขาอยากรู้แบบนี้มากกว่าว่าต้องเข้ากรงไหมนั่นน่ะสิคะถ้าอยู่ข้างบ้านอาจจะผวากันได้นะเพราะถ้าตัวใหญ่เต็มตัวเนี่ยคือถ้าเป็นแมวยังกระโดดไปกระโดดมาอะไรอย่างอันนี้ได้นะแต่เนี่ยอันนี้สามเดือนแล้วเดี๋ยวเขาต้องโตอีกไงฮะเนี่ยดูแล้วดูขนาดกรงอันเนี้ยหลายคนคงกังวลเรื่องนี้มากกว่าที่ว่าเอ๊ะซื้อมาถูกต้องหรือเปล่าขออนุญาตหรือยังนะฮะใช่คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้ร้อนไม่แพ้กันคุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วค่ะมีการแชร์ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพตัวเงินตัวทองนะคะครับระบุบอกว่าตำรวจมีการไปบุกทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นค่ะแต่พอไปถึงไม่ได้ใช้เนื้อลูกชิ้นแต่ใช้เป็นเนื้อตัวเงินตัวทองแทนเนื้อปลานะคะแล้วคนบอกตกใจจริงหรือเปล่าแถมมีการระบุว่าหนังเนี่ยนำไปทำเหมือนเป็นหนังทอดกรอบอะค่ะหนังปลากรอบคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยนะคะล่าสุดตำรวจเขายืนยันแล้วมีการบุกทลายจริงๆแล้วก็เป็นโรงชำแหละตัวเงินตัวทองจริงๆแต่ไม่ได้มีการส่งทำลูกชิ้นตามกระแสข่าวที่บอกนะคะนี่ค่ะนี่เป็นภาพที่มีการโพสต์ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะคือเป็นภาพตัวเงินตัวทองเต็มไปหมดเลยนะคะมีข้อความบรรยายว่าบุกทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นเจ้าใหญ่ดัดแปลงใช้เนื้อตัวเงินตัวทองมาเป็นลูกชิ้นปลาค่ะเนื้อขาวใสไร้ความคาวส่วนหนังก็นำไปตากแห้งแล้วก็ทำเป็นหนังปลาทอดกรอบนะคะที่สำคัญเนี่ยขายส่งทั่วประเทศมานานหลายปีแล้วหลายคนตกใจเลยค่ะเอ้าลูกชิ้นปลาที่ทานไปหนังปลาทอดกรอบที่ทานไปตกลงมันทำมาจากเนื้ออะไรกันแน่ล่าสุดนะคะทาง Facebook ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขายืนยันแบบนี้ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นผลของการจับกุมตำรวจบก.ปทส.จริงๆค่ะไปจับกุมผู้ต้องหาลักลอบซื้อขายเพื่อการค้าและก็มีไว้ครอบครองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็เป็นการจับกุมในพื้นที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้เองอะแต่ยืนยันเหมือนกันว่าซากตัวเงินตัวทองที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้ตามรายงานบอกเตรียมนำไปขายต่อที่ตลาดชายแดนทางภาคตะวันออกค่ะเขาจะนำไปประกอบเป็นเหมือนอาหารป่าค่ะไปขายให้กับคนชื่นชอบแต่ที่ทลายที่บุกเนี่ยไม่ใช่โรงงานที่ผลิตลูกชิ้นฉะนั้นสบายใจได้มันเป็นแค่กระแสข่าวคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ทานพวกอาหารแปรรูปอยู่ใช่ไหมฮะลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกยังทานได้แต่เวลาไปซื้อเนี่ยก็ขอให้ซื้อที่มันมียี่ห้อหน่อยมีที่มาที่ไปหน่อยรู้แหล่งผลิตหน่อยนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปหนังนี่ผมไม่แน่ใจว่าพอบอกไปทำหนังปลาหนังแบบนี้ไปทอดแล้วมันขึ้นเลยเหรอฮะฉันก็ไม่แน่ใจไม่เคยทานเหมือนกันนะเคยได้ยินบอกเอาไปทำเครื่องหนังก็พอได้นะคืออย่างว่าแหละเวลาเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงเหมือนจระเข้ที่อะไรนะต้องหนังจระเข้แล้วเลี้ยงต้องไม่มีรอยอะไรเลยต้องไปทำหนังปลาทอดผมสงสัยมากได้เหรอฮะเป็นเรื่องสัตว์เอามาฝากกันท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สบายใจนะอย่างน้อยๆก็ลูกชิ้นก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าโอ้จะเอาเนื้อแบบนี้มาทำแต่อาหารป่าน่าจะราคาดีกว่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับอีกข่าวนึงท่านผู้ชมอันนี้โอ้โหพระกระโดดกำแพงไม่ได้พูดถึงอาหารนะแหมหลายคนจะแซวพูดถึงเรื่องพระกระโดดกำแพงจะพูดถึงอาหารไหมพระจริงๆแล้วไม่ใช่พระวัดเส้าหลินด้วยท่านผู้ชมพระเมืองไทยนี่แหละกระโดดกำแพงฮะมาช่วยคนที่ถูกจี้คออยู่ปีนกำแพงวัดมาช่วยกันเลยท่านผู้ชมครับที่ระยองไปดูภาพกันก่อนเลยฮะลงมาช่วยคนที่กำลังรับความเดือดร้อนจริงๆครับ
อันนี้เพลงเราใส่เองหรือเปล่าครับอย่างกับหนังโอ้โหฮอลลีวูดเลยนะฮะวิ่งกันสะบงปลิวเลยท่านผู้ชมครับมาช่วยคือพระลูกวัดโขดหินฮะเขาได้ยินเสียงร้องก็เลยปีนลงมาช่วยแบบนี้แหละมีคนใช้ Facebook ชื่อคุณภูดิษฐ์ฮะอันนี้เขาก็โพสต์คลิปก่อนนะเป็นคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแหละท่านผู้ชมครับคือแม่เนี่ยโดนโจรล็อกคอทำร้ายในร้านขายของฉ่ำนี่แต่ปรากฏพระที่อยู่ลูกวัดพระลูกวัดโขดหินอยู่ตรงข้ามร้านได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากนั้นก็นี่เลยท่านผู้ชมครับปีนกำแพงกันขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะวิ่งมาช่วยทันครับช่วยคุณป้าเจ้าของร้านเอาไว้ได้ส่วนเนี่ยผู้ก่อเหตุโจรที่จะมาทำร้ายร่างกายอายุ40วิ่งหลบหนีไปฮะนี่นี่ก็เป็นรอยผงรอยแผลกันไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลในโพสต์ก็บอกว่าใครเจอคนทำร้ายแม่เขาในคลิปไปแจ้งเขาด้วยนะบอกคุณภูดิษฐ์ด้วยทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่สิครับท่านผู้ชมครับอยู่ชุมชนวัดโขดหินที่ระยองไปคุยกับผู้เสียหายเมื่อสักครู่ที่ขึ้นภาพเนี่ยนะครับคุณสำเนาอายุ60คุณสำเนาเนี่ยถูกโจรเมื่อกี้ล็อกคอแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณสำเนาบอกว่าช่วงบ่ายกำลังยืนจัดของของเขาอยู่ดีๆอยู่ในร้านท่านผู้ชมครับลูกสาวอยู่ในห้องอยู่ๆผู้ชายคนนี้ที่บอกอายุ40-50ก็มาล็อกคอลากคุณสำเนาไปที่พื้นจะเอามีดปาดคอแล้วคนที่ทำก็บอกว่าโทษนะครับมึงทำกูก่อนมึงทำกูก่อนพอแบบนี้ก็ตกใจฮะคุณสำเนาร้องเสียงหลงเลยลูกสาวออกมาเห็นว่าคุณสำเนาถูกทำร้ายก็เลยเอาไม้ไปตีโจรแต่โจรยังไม่ปล่อยจนพระกระโดดกำแพงข้ามมานี่แหละฮะโจรก็เลยตกใจปล่อยคุณสำเนาแล้วก็วิ่งหนีไปคนร้ายเนี่ยคุณสำเนาบอกว่าเคยเห็นมาซื้อของนานมาแล้วน่าจะเป็นปีแล้วล่ะเจออีกทีก็คือมาทำร้ายคุณสำเนาเลยทีนี้ทีมข่าวก็อ่ะจากร้านขายของก็เดินข้ามไปที่วัดเนี่ยฮะคุยกับพระลูกวัดโขดหินก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพระเนี่ยกวาดลานวัดกันอยู่เลยกำลังทำความสะอาดตรงกำแพงใกล้ๆกับนี่เนี่ยฮะเพราะมันเป็นกำแพงข้ามฝั่งมาก็เป็นร้านขายของแล้วก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยกำลังกวาดกันอยู่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายคนทะเลาะกันหันมามองดูเห็นคุณป้าสำเนาถูกทำร้ายเลยปีนกำแพงกันรีบออกมาช่วยจังหวะเนี่ยโจรก็สวนมาพอดีฮะเขาบอกว่าโจรยังชักมีดมาขู่ด้วยแล้วก็พูดเหมือนที่คุณสำเนาพูดอ่ะมันทำกูก่อนมันทำกูก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังฮะพระลูกวัดโขดหินครับวันนี้ทำงานอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยหลังชิดกำแพงเนี่ยเหรอครับแล้วพอดียินเสียงโยมเขาร้องครับร้องดังมากอ่ะครับแล้วก็เห็นพักนึงแกเห็นผู้ชายเขาล็อกคอผู้หญิงแล้วก็ล้มลงไปครับครับจะมาเลยมั่นใจว่าโจรนี่เลยตะโกนบอกพระโจรลงมาช่วยโยมหน่อยครับเลยพากันโดดข้างกำแพงมามันถึงตรงนี้แหละทางรถดำจอดเนี่ยครับแล้วเขาก็เดินออกมาถึงตรงรถเครื่องเนี่ยแล้วเขาก็เอามีดชี้มีดทับอ่ะที่อาจจะมาแล้วก็บอกว่าเขาทำผมก่อนเขาทำผมก่อนทำมือครับแล้วเขาก็ขึ้นรถหนีไปเราก็เดินไปขึ้นรถเขาขี่ไปหรือเขาก็จอดกลางทางเนี่ยแล้วเขาหันกลับมามองพักนึงก่อนเขาจะไปครับเคยเห็นโอ้นี่ต้องบอกว่าดีนะวัดได้หลวงพี่ไปเพราะว่าในบ้านเนี่ยก็มีคุณสำเนานะกับลูกสาวก็ได้พระขออนุญาตนะกระโดดกำแพงลงไปช่วยกันอยู่ 3-4 รูปเนี่ยนะครับลูกสาวเจ้าของร้านฮะคุณทริศธมลก็บอกว่าต้องขอบคุณพระเลยนะมาช่วยได้อย่างเฉียวเฉียดไม่งั้นเขาบอกแม่เขาเนี่ยคือท่านผู้ชมมันอาจจะดูโทษนะฮะขำว่าพระกระโดดมาวิ่งกระสบงปลิวมาช่วยแต่ถ้าเขามาไม่ทันเนี่ยมันไม่ขำนะเพราะคุณลูกสาวบอกมันเฉียวเฉียดเลยกอดแม่เขาจะโดนปาดคอแล้วตอนนี้พระเนี่ยช่วยได้แล้วขอคุณตำรวจด้วยละกันฝากตำรวจสภ.มาบตาพุดนะไปตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยเพราะก่อเหตุอุกอาจและเนี่ยเขาจัดของอยู่แล้วน่าจะดีมาก่อเหตุแบบนี้ตราบใดยังจับคนก่อเหตุไม่ได้โอ้แล้วจะอยู่กันยังหวาดระแวงต่อไปยังไงฮะอ่ะพระทำแล้วรบกวนตำรวจด้วยนะครับใช่ค่ะโหประทับใจหลวงพี่มากเลยนะคะถึงขั้นกระโดดกำแพงมาช่วยแบบไม่คิดชีวิตด้วยนะคะนี่เขาว่ากันว่าเป็นคุณพระช่วยอย่างแท้จริงเลยค่ะเอาคุณผู้ชมคะจะพาไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักของคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งนะคะอยู่กันมานานหลายทศวรรษแล้วค่ะวันดีคืนดีจับมือกันพาไปที่เก่ากับคนเดิมด้วยนะแต่เวลาเปลี่ยนใหม่เพราะผ่านมาถึง40ปีไปถ่ายรูปคู่กันภาพจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจะน่ารักขนาดไหนชวนคุณผู้ชมไปดูค่ะนี่ค่ะภาพบนกับภาพล่างเปรียบเทียบกันเลยนะข้างบนเนี่ย 2,526 ข้างล่างปีนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆ 2,566 40ปีผ่านไปนะคะสถานที่เหมือนเดิมนะคะที่พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่ค่ะทางขึ้นพระธาตุนะคะแต่ว่าบรรยากาศคนรอบข้างเหมือนเดิมค่ะนี่เป็นภาพที่กำลังแชร์กันไวรัลใน Facebook เลยนะคะตามรายงานระบุว่าแม่อยากได้รูป1คอลเลกชันนี่แหละค่ะก็เลยได้ภาพเป็นคุณลุงคุณป้าท่านนี้นะคะ
คุณลุงคุณป้าเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมบอกว่านี่เป็นภาพถ่าย40ปีพอดีเลยคือภาพถ่ายก็เป็นสิ่งยืนยันนะว่าครั้งหนึ่งในอดีตเคยไปที่นี่มาแล้วนะคะคนน่ะถูกใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยคุณผู้ชมคะนักข่าวเราเลยไปคุยกับคุณลุงคุณป้าคู่นี้นะคะคุณลุงเนี่ยชื่อคุณลุงจักรีมั่นคงอายุ66ค่ะส่วนคุณป้าชื่อคุณป้าฉลาวมั่นคงอายุ66เหมือนกันก็เป็นเจ้าของภาพนะคะตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญทั้งคู่แล้วค่ะพอหลังเกษียณแล้วก็ไปเที่ยวกันกับครอบครัวตามที่ต่างๆลูกสาวเนี่ยมักจะเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็นำรูปคุณพ่อคุณแม่มาโพสต์นะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าภาพเนี่ยก็เป็นภาพที่เหมือนอยากจะระลึกถึงความหลังเมื่อครั้ง40ปีที่แล้วก็เลยไปถ่ายรูปณจุดเดิมนะคะใช้ชีวิตมาร่วมกันก็นานค่ะปัจจุบันความหวานยังมีอยู่เลยนะดูแลซึ่งกันและกันแบบเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับคนที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวเอาลองฟังเสียงคุณลุงคุณป้าเปิดใจดูหน่อยนะคะอยากระลึกถึงความหลังนะครับครับว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยไปที่นี่มาแล้วตอนนั้นเราไปกันกับก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายรูปอย่างจริงจังนะก็เก็บมาเป็นที่ระลึกกันนานแล้วดีไปเชียงใหม่ก็พอดีก็อยากจะกลับไปอีกครับครับที่เดิมแบบหลายอย่างเข้ามาเลยเป็นความรักก็เป็นซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่มีลูกเลยเนาะก็คือเพิ่งแต่งงานกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็รู้สึกย้อนหูเพราะเราอยู่กันนานขนาดนี้แล้วนะดูรูปเก่าเราเฮ้ยเราก็สวยก็หล่อนะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณลุงคุณป้าคู่นี้กลายเป็นคู่รักคนดังอยู่ในโซเชียลแล้วนะคะคุณลุงคุณป้าบอกว่าฝากถึงคู่รักคนอื่นๆด้วยถ้าอยากจะให้ความรักมันมั่นคงยืนยาวจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ออกนอกลู่นอกทางรักเขาแล้วก็อย่าทำให้เขาผิดหวังเรื่องความรักต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยรู้จักให้อภัยคิดถึงความดีที่เคยมีต่อกันอีกด้วยน่ารักทีเดียวค่ะคือหลายคนบอกอะไรนะจะมีเงินเท่าไหร่ไหนจะมีความสุขเท่ากับมีคนที่เรารักเขาแล้วก็เขารักเราอยู่เคียงข้างดูสองคนที่ดูเป็นอารมณ์ดีทั้งคู่ด้วยนะฮะเพลงรักเราไม่เก่าเลยต้องเข้าแล้วล่ะอยู่มา40ปีแล้วท่านผู้ชมครับผู้แทนราษฎรฮะคุณชวนหลีกภัยก็บอกว่าไปยื่นผ่านคุณแผงศรีธาราภูมินะครับคณะทำงานประธานสภาถามไปยื่นอะไรก็แล้วกันคุณศรีสวรรค์บอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบและเอาผิดจริยธรรมส.ส.พรรคเก่าแก่กับพวกเล่นการพนันกันชั้น5อาคารรัฐสภาครับเขาบอกตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ส.ส.พรรคเก่าแก่กับพวกเล่นพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายคุณศรีสวรรค์นี่ฮะนี่ภาพมีครบเลยนะและในภาพมีอะไรฮะเขาเบอร์หน้าไว้น่ะบอกมีครบเลยท่านผู้ชมมีไพ่มีชิปด้วยแล้วก็ยืนยันตัวตนส.ส.ชัดว่าเป็นส.ส.สังกัดพรรคเก่าแก่ดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึงปีมีพฤติกรรมแนวนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้ตรวจสอบการกระทำนี้ว่าฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงความผิดพรบการพนันสร้างความเสื่อมเสียเกียรติภูมิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับฟังคุณศรีสุวรรณจันยาเป็นไพ่เป็นชิปฮะเป็นชิปนะฮะจะเห็นว่าเป็นชิปกรองอยู่เห็นชัดเจนนะครับชิปก็ไปแลกเงินได้หรือเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้1ชิปเท่ากับ 1,000 หรือ1ชิปเท่ากับ 10,000 มันก็มีมูลค่าเหมือนกันครับตอนนี้เป็นอดีตส.ส.มั้ยคะที่ยังเป็นอยู่ฮะยังเป็นอยู่ยังไม่ได้ลาออกหรอกอีก3คนนี้มีข้อมูลมั้ยคะว่าคือส.ส.เหมือนกันไม่มีฮะผมไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เรื่อยๆไม่มีบทบาทอะไรเลยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมปี66นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปมีคนเจตนาดีส่งเป็นพัสดุไปให้ผมที่บ้านนะครับเขาก็ไม่ลงชื่อว่าเป็นใครนะครับเป็นทั้งภาพและคลิปนะฮะเขาตัดออกมาเป็นภาพแล้วก็มีคลิปเคลื่อนไหวครับก็คือตรวจสอบแล้วเรายืนยันชัดเจนว่าเกิดขึ้นไงและจะผ่านแน่นอนแน่นอนฮะแน่นอนเป็นชิปท่านผู้ชมอยากรู้ไหมว่าใครเอาอย่างนี้ละกันฮะคือนักข่าวเขาบอกว่าไปดูสิส.ส.เนี่ยส่วนใหญ่ที่ไม่ถึงปีเนี่ยคือถ้าเกิดดูในสภาเนี่ยนะขาออกอะเยอะเพราะลาออกแล้วก็ไปสังกัดพรรคใหม่อะไรเงี้ยเยอะขาเข้าอะไม่เยอะหมายถึงคนที่เพิ่งได้เป็นส.ส.ไม่เยอะในช่วงปีที่ผ่านมาลองไปดูกันละกันครับว่าใครบ้างแต่ว่า
อย่าเพิ่งไปฟันธงนะอย่าเพิ่งไปโพสอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นกันไปซะก็เดี๋ยวรอดูคุณศรีสวรรค์ก็แล้วกันแต่นักข่าวบอกจริงๆไม่ยากหรอกฮะค่ะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงนี้ว่ารอแล้วนะช่วงหน้าร้อนกว่าเดิมค่ะคุณชูวิทย์มาอีกแล้วนะคะรอบนี้ไม่ได้มาตัวเปล่ามาแบบใส่นวมมาด้วยค่ะไปท้าชกคุณสันธนะประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลนะคะถึงขั้นบอกว่ามาท้าชกกันแบบตัวต่อตัวต่อยกันเลยนะคะท้าทายกันดวลกันแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นจะวุ่นวายขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าคุณชูวิทย์ตอนนี้นี่ไม่รู้จะเป็นประเด็นไหนเลยดีเนี่ยฮะมากันหลายเรื่องเลยครับล่าสุดเองตอนนั้นมีประเด็นกับคุณสันทนาไปก็เคยไปเรียกว่ามีปากมีเสียงกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดท่านผู้ชมครับบุกบชน.เลยบอกคุณสันทนาชกกันตัวต่อตัวไม่ล่าเช้าวันนี้คือเอาคุณสันทนาก่อนคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะไปให้ข้อมูลคดีคุณน็อตกองสลากทีนี้ประเด็นมันอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมคือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปรอฮะจะขอดวลตัวต่อตัวมันก็เลยวุ่นสิทีนี้อาจจะลองดูบรรยากาศอีกทีนึงละกันท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับอะไรวันนี้มาทำอะไรครับพี่เฮ้ยเอ็นเอาละผู้ชมครับอย่าปีคอพี่อย่าปีคอปากล่าอย่าปีคอพร้อมกัน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 นี่ลงรถยังไม่ทันอะไรเลยท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์มาแล้วเนี่ยนะครับคุณสันทนาก็ไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ตำรวจแหละแต่ว่าคุณชูวิทย์คือแม้พอน้ำเดือดแต่มันจะอารมณ์ลงยากไงทีนี้ถอดเสื้อเลยฮะใส่เสื้อกล้ามแล้วใส่นวมแทนบอกคุณสันทนาดวลกันตัวต่อตัวไหมคุณชูวิทย์บอกถ้ากลัวนะเดี๋ยวต่อเลยมือเดียวยังได้เลยท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้โอ้มีฟุตเวิร์กด้วยดูสิฮะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหาป้อนละมึงเรียนตำรวจมาหรือเปล่าวะกูอยากรู้ฮะหรือโรงเรียนผู้หญิงแค่ชกมวยแค่นี้กลัวเหรอกลัวเหรออ่ะมานี่มาเฮ้ยลงไปดิเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆทีเดียวกระโถเอ้ยมามามองเหมือนมาดิไหนว่าเรียนตำรวจเขาเรียกไม่ใช่หรือว่าลองต่อช่วยเดี๋ยวผมให้สัมภาษณ์นะครับมาตัวผมยืนอยู่ไม่มีใครใกล้ตรงนี้นะครับเอ้าเป็นวิถีของลูกผู้ชายเว้ยท่านผู้ชมครับนี่แหละคือก็เรียกว่าเป็นสีสันแคลิฟูก็ได้นะโอ้แกก็เตรียมรวมมาพร้อมเลยนะแต่ก่อนหน้าจำได้ไหมคุณชูวิทย์เคยเอาให้ดูรูปนะบอกนี่เขาฟิตร่างกายนะ อายุเท่านี้ยังฟิตร่างกายเลยไม่กลัวหรอกแต่ผมบอกเลยนะโรงเรียนตำรวจเนี่ยเขามีเรียนศิลปะการต่อสู้ด้วยนะคุณชูวิทย์ทำเป็นเล่นไปแต่เขาบอกไหนๆเล่นโรงเรียนมาอย่าไปกลัวนะทีนี้ถามว่าประเด็นมันมาจากอะไรยังจำได้ไหมใช่ไหมฮะคุณชูวิทย์ประกาศตามคุณสันทนะทุกที่เลยคือตอนนั้นคุณสันทนะไปที่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็บอกเอาคลิปเนี่ยเอ๊ะมีการเสพยาในห้องน้ำหรือเปล่าแล้วบอกมีการปล่อยมั่วสุมไหมคุณชูวิทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณสันทนะแล้วจากนั้นก็ประกาศเลยเดี๋ยวจะตามคุณสันทนะไปหมดเลยนี่ช่วงนี้แกไม่เรื่องพนันออนไลน์ไม่เรื่องทุนจีนแล้วนะอันนี้มาตามคุณสันทนะต่อเลยเนี่ยนะฮะแกหลายเรื่องโหถึงขั้นบุกไปบชน.แล้วไปท้าคุณสันทนะแบบนี้นะคะแล้วเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมประมาณสัก4 ทุ่มกว่านะคะคุณชูวิทย์ก็ไปโพสต์ข้อความเป็นภาพคือทำท่าเหมือนทำท่าเตะอ่ะครับเมื่อสักครู่เหมือนชกใช่ไหมคะเมื่อคืนโพสต์ภาพเตะอ่ะแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของคุณอนุทินชาญวีรกูลไปถูกคุณเนวินชิดชอบเตะขออภัยนะเตะก้นนะเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าสำหรับลูกผู้ชายอย่างคุณชูวิทย์การเตะก้นแบบนี้แกบอกนี่เป็นการหยามนะคะนี่เป็นการหยามกันไม่ใช่หยอกกันเพราะวันนี้คุณอนุทินเนี่ยไม่ใช่เด็กเมื่อวานซื้ออีกต่อไปแถมบอกด้วยนะคะว่าคุณชูวิทย์เองก็ไม่เคยทำแบบนี้กับใครพอที่ใส่ลูกผู้ชายเนี่ยเขาไม่เล่นกันแบบนี้เขาเรียกว่าลามปามค่ะตั้งคำถามดูข้อเหมาะสมด้วยว่าคนแบบนี้เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะหากทำอะไรไม่ถูกใจเวลาเป็นใหญ่เป็นโตคงได้ถูกถีบกลางครม.แล้วลองคิดดูแล้วกันใครจะถีบใครเนี่ยค่ะก็โพสต์แบบนี้นะคะล่าสุดยังมีข่าวด้วยว่าคุณชูวิทย์เตรียมจะ
ขึ้นป้ายเห็นบอกเตรียมป้ายไว้เป็นแสนป้ายนะคะจะปล่อยหลังยุบสภาและเป็นข้อความเหมือนฮาร์ดเซลตรงๆเลยค่ะไม่สนับสนุนกัญชาเสรีต้องไม่เลือกภูมิใจไทยโอ้โหคุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้โชว์ภาพเตะแบบนี้นะคะก็ร้อนไปถึงคุณอนุทินต้องมาชี้แจงละค่ะล่าสุดคุณอนุทินเจ้าตัวนะคะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องคุณชูวิทย์ออกมาโจมตีตั้งแต่เมื่อวานนะคะบอกภาพที่ถูกคุณเนวินเตะก้นเนี่ยน้อยไปค่ะนี่เป็นการหยอกล้อกันพี่น้องค่ะแล้วรูปเนี่ยเป็นรูปตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี62นะคะที่เขต1บุรีรัมย์ตอนนั้นเนี่ยอยู่กับคุณเนวินอยู่ที่เขตบุรีรัมย์ไปเลือกตั้งด้วยกันนั่งรถคันเดียวกันพอเลือกตั้งเสร็จค่ะก็เลยแซวคุณเนวินเอาเปิดประตูให้ผมได้แล้วเปิดประตูให้ท่านรัฐมนตรีได้แล้วนี่แหละคือการแซวของผมจากนั้นนะคะก็บอกคุณเนวินเปิดประตูให้รัฐมนตรีหน่อยคุณเนวินก็เลยเตะมาที่ก้นของผมนะคะคุณอนุทินบอกว่านี่เป็นพี่น้องเดี๋ยวว่าแต่เตะก้นเลยตบกระบาลก็ตบมาแล้วไม่มีปัญหาถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนี่มันเรื่องในบ้านอะเรื่องในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องพี่น้องหยอกกันนะคะส่วนประเด็นที่บอกคุณชูวิทย์เตรียมป้ายไปแล้วใช่ไหมฮะจะขึ้นป้ายต่อต้านล่าสุดคุณผู้ชมภูมิใจไทยบอกก็เตรียมมาแก้เกมนี้เหมือนกันโดยเฉพาะในภาคใต้กับพี่น้องมุสลิม3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะที่ใช้ภาษายาวีเห็นบอกจะมีการติดทั่วพื้นที่สัปดาห์หน้าและก็มีใจความว่าเราสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นนะคะคือจะเห็นว่าพอคุณชูวิทย์ออกมามีแอคชั่นหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะที่ไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับทางภูมิใจไทยคุณอนุทินเองด้วยเนี่ยนะคะมันก็มีกระแสข่าวบอกเอ๊ะแล้วใครกันนะที่เป็นเบื้องหลังคุณชูวิทย์ให้ออกมาแฉเป็นรายวันขนาดนี้นะคะมีถึงขั้นบอกว่ารวมไทยสร้างชาตินั่นแหละเสหิหิมาลัยผิวพันนั่นแหละเป็นคนอยู่เบื้องหลังล่าสุดทางคุณอนุทินบอกว่าต่อสายตรงไปเคลียร์ใจกับเสหิแล้วนะเคลียร์กันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีสักคำเดียวเลยที่มีคำว่าหิมาลัยหลุดออกมาจากปากคุณอนุทินนะคะตอนนี้บอกว่าต่อสายเคลียร์ใจกันเรียบร้อยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกกับนักข่าวได้ว่าผมน่ะรู้ใครอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์แต่ไม่ได้บอกและก็ไม่ใช่เสหิด้วยฉะนั้นเรื่องนี้จบลงตรงนี้นะส่วนที่บอกว่าคุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวมีก๊อก2ค่ะศุกร์นี้จะมาเปิดเผยเกี่ยวกับภูมิใจไทยก๊อก2นะคะทางคุณอนุทินว่ายังไงแกบอกไม่มีปัญหาเลยนะทำการเมืองน่ะสิ่งสำคัญที่สุดต้องพร้อมให้คนตรวจสอบได้ข้างหน้าข้างหลังมันต้องเหมือนกันข้างหน้าพูดแล้วทำข้างหลังก็ต้องพูดแล้วทำตอนสัมภาษณ์เนี่ยหมุนตัวให้นักข่าวดูด้วยนะคะเพราะว่าแกใส่เสื้อมีข้อความบนเสื้อค่ะแล้วนักข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณชูวิทย์หรือเปล่าปรากฏคุณอนุทินบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพื้นฐานความสัมพันธ์เนี่ยก็นึกถึงแต่วันดีๆแล้วกันอย่างลูกของคุณชูวิทย์เนี่ยก็รักเหมือนลูกของคุณอนุทินเหมือนกันนี่นะคะฝากมาบอกแค่นี้ค่ะคือถ้าดูเนี่ยท่านผู้ชมคุณชูวิทย์หลังๆออกมาโอ้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะใช่และมีหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะจีนสีเทาพนันออนไลน์นะโอ้หลายเรื่องฮะหลายกรุ๊ปด้วยอะไรนะพนันออนไลน์แกมี SML XL อะไรมาให้ด้วยเนี่ยนะหลายคนบอกข้อมูลคุณชูวิทย์ดีแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามตลอดเอ้ยคุณชูวิทย์เขาไปเอาข้อมูลจากไหนใครให้ข้อมูลคุณชูวิทย์หนักเข้าถึงขนาดว่าถึงขนาดว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์แล้วก็มีการโยงมาเป็นการเมืองอีกคุณชูวิทย์แฉเพื่อสนับสนุนตรงนั้นเพื่อเป็นการทำร้ายตรงนี้ไหมโอ้ทีมข่าวเราก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันลองดูหน่อยถ้าเกิดสมมติมันไปตามประเด็นคุณชูวิทย์เนี่ยถ้าจะเป็นการเมืองจะเป็นพรรคไหนได้หรือเสียอะไรบ้างไหมเนี่ยนะครับคือบางคนบอกอะไรนะตอนแรกบอกรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมที่เป็นประเด็นแล้วต้องไปเคลียร์ใจเศรษฐีต้องไปเคลียร์ใจกับคุณอนุทินบอกว่าไม่ใช่กันเนี่ยนะฮะแต่จะบอกว่ารวมไทยสร้างชาติก็ยากทีมข่าวบอกอย่าลืมนะคุณชูวิทย์เคยไปแฉบอกหลานท่านนายกเนี่ยกับกรณีทําธุรกิจกับคุณตู้ห่าวแต่เขาก็ออกมาอธิบายทีหลังแล้วนะแต่มันก็ยังเคยไปพาดพิงคนเอกประยุทธ์อยู่เลยนะส่วนการเคลื่อนไหวตอนนั้นก็เหมือนตอนไปคุยกันที่ศูนย์ประชุมตอนที่นายกไปเปิดตัวเข้ารวมไทยสร้างชาติเหมือนก็น่าจะจบแล้วแต่พอจบปุ๊บอ้าวทีนี้ไปผบชน.เลยฮะดาราสาวไต้หวันจําได้มั้ยที่โบกตรงรัชดาแล้วก็บอกเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมาเรื่องอายัดทรัพย์คุณกำพลคนที่ทำอาบอบนวดก็แล้วตอนนี้ก็มารถไฟฟ้าสายสีส้มมาภูมิใจไทยหลายคนเลยบอกโอ้คุณชูวิทย์นี่ไปหลายประเด็นเหลือเกินใครได้ใครเสียบ้างทีมข่าวเราลองยกตัวอย่างนะครับอย่างเพื่อไทยก่อนเพื่อไทยเนี่ยคู่แข่งอันดับหนึ่งเลยของภูมิใจไทยในภาคอีสานนะโพล่าสุดเนี่ยนะฮะสำหรับมาบอกมาว่า
ภูมิใจไทยอาจจะได้ส.ส.อีสานตั้ง50ที่นั่งถ้าจริงเนี่ย130กว่าใช่ไหมถ้าได้ไป50เพื่อไทยจะเหลือประมาณสัก80กว่าแล้วอาจจะมีบางพรรคเจาะพื้นที่ได้อีกทั้งก้าวไกลพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยอะไรก็ตามแต่ก็เป็นไปได้หรือเปล่าหรือจะบอกว่าจับมือกับรวมไทยสร้างชาติไหมคนอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์คือบิ๊กดอเด็กหรือเปล่าอันนี้ทีมข่าวบอกมันอาจจะซับซ้อนนะคือถ้าเกิดรวมไทยสร้างชาติจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องจับมือกับภูมิใจไทยถ้าบิ๊กตู่จะเป็นนายกอีกรอบหนึ่งภูมิใจไทยก็ต้องสนับสนุนด้วยเพราะสองพรรคเนี้ยคะแนนอาจจะเรียกว่าพอได้เหมือนกันเนี่ยนะครับภูมิใจไทยอาจจะได้มากกว่ารวมไทยสร้างชาติด้วยคือเพราะฉะนั้นจะทำไมให้ภูมิใจไทยเสียหรืออาจจะแบบเป็นการขู่กันให้ยอมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ยอมนะมันอาจจะเป็นการฮึดสู้กันกับภูมิจะขึ้นมาของภูมิใจไทยก็ได้หรือจะเป็นพลังประชารัฐไหมตอนแรกก็มีข่าวบอกจะไปเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับกับคนที่มีบทบาทในพลังประชารัฐช่วงที่คุณชูวิทย์แฉเรื่องคุณตู้ห่าวก็มีพาดพิงไปถึงพรรคนี้ด้วยหรือพรรคอื่นถ้าเกิดคุณชูวิทย์ออกมาพูดเรื่องภูมิใจไทยพูดเรื่องของรถพูดเรื่องของกัญชาพรรคอื่นก็ไม่น่าจะได้อะไรจากการที่ภูมิใจไทยจะเพรียงพร้ำในเรื่อง2เรื่องที่คุณชูวิทย์เอามาแฉแต่สุดท้ายในแคมเปญใหญ่หลังยุบสภาคุณชูวิทย์ไม่ใช่เรื่องทุจริตแล้วนะฮะจะเป็นเรื่องกัญชาอันเนี้ยสร้างกระแสน่าจะได้มากกว่าคือทีมข่าวเราวิเคราะห์บอกว่าอย่างประเด็นรถไฟฟ้าสายสีส้มอันนี้อาจจะหลายคนเข้าใจยากมันเป็นเรื่องของการทำสัญญามันอาจจะหลายหมื่นล้านจริงแหละแต่มันอาจจะเรียกว่าเข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับคนโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่ได้ใช้อ่ะอาจจะเรียกว่าไม่ใช่คนในกรุงเทพนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีผลกับเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่พอพูดกัญชามันเกี่ยวข้องหมดไงฮะไปทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นงานนี้ถ้าออกมาจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อไทยอาจจะเรียกว่าได้ถ้าภูมิใจไทยเสียพื้นที่อีสานเขาแย่งชิงกันอยู่ด้วยส่วนรวมไทยสร้างชาติถ้าจะบอกว่าบิ๊กดอเด็กอยู่ข้างหลังจริงๆสาเหตุก็คืออาจจะใช้คอยกดหรือใช้คอยประคองเอาไว้แต่อย่างว่าใครจะยอมถ้าโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นคือว่าไปว่ามาก็ได้แต่มองว่าถ้าคุณชูวิทย์ออกมาแล้วใครได้ใครเสียแต่สุดท้ายจะรู้จริงๆเนี่ยว่าคุณชูวิทย์มีคนคอยสนับสนุนข้างหลังหรือเปล่าเวลามีใครมาถามผมก็บอกได้คำเดียวฮะไปโพสถามคุณชูวิทย์สิไปหลังไมค์หาคุณชูวิทย์สิก็โพสเฟซบุ๊กตลอดน่ะค่ะเดี๋ยวคงรอดูความเคลื่อนไหวจากนี้นะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์เองก็มีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วสังคมก็จับจ้องทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของคุณอุ๋ยบูดาเพเลสนะคะนักร้องชื่อดังที่ล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความตำรวจสน.ทองหล่อบอกตัวคุณอุ๋ยเองเนี่ยถูกใครก็ไม่รู้เป็นมือดีนำคลิปวิดีโอที่ถ่ายในรายการเนี่ยไปตัดต่ออยู่ในเว็บไซต์ที่ไปเล่นพนันออนไลน์นะคะเจ้าตัวยืนยันเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลทุกเรื่องด้วยนะคะเมื่อวานที่ตามรายงานบอกว่าเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งนะคะให้ข้อมูลทั้งหมดเอกสารหลักฐานที่มีทั้งหมดด้วยนะคะมอบให้กับทางตำรวจค่ะคุณหนุ่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราคุณผู้ชมบอกจริงๆเนี่ยเนื้อหาสาระของคลิปเป็นการสัมภาษณ์โค้ชเคียงเอกภพเพื่อให้คำแนะนำคนที่ติดการพนันบอกจะเลิกเล่นพนันยังไงจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะแล้วในคลิปเนี่ยมีการตั้งคำถามว่าถ้าแทง101แล้วเสียต้องแทงเท่าไหร่ยังไงคือคุณอุ๋ยเนี่ยบอกยกตัวอย่างแต่ปรากฏทางเว็บพนันเนี่ยไปตัดออกค่ะไปตัดช่วงที่มีการพูดถึงการแทงพนันทบไปเรื่อยๆนี่นะคะตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาละค่ะนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันถ้าพูดถึงพนันออนไลน์ก็ต้องพูดถึงประเด็นเรื่องของสารวัตรสัวนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะบอกถึงการติดตามความคืบหน้าเส้นทางการเงินและธุรกิจของสารวัตรสัวนะคะตอนนี้ค่ะจากการตรวจสอบมันคืบหน้าไปประมาณ 40-50% แล้วและคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าเขาไปตรวจสอบบริษัทที่เป็นนอมินี60บริษัทด้วยกันนะคะแถมยังไปตรวจสอบบุคคลถึง150คน150คนที่ว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวค่ะปรากฏไปเจอข้อมูลปรากฏไปเจอเป็นหลักฐานเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นไงผู้บัญชาการสอบสวนกลางมั่นใจเลยคดีนี้จะไปถึงขั้นตอนแจ้งข้อหากับสารวัตรสัวนะคะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแน่นอนด้วยนักข่าวบอกด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่มารับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับค่ะและตำรวจบอกเลยถ้าหนีออกนอกประเทศจะมีการประสานขอตัวส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและจะมีการตามล่าตัวไปเรื่อยๆด้วยนะคะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคนก็บอกมันเกิดเยอะฮะยังไงช่วงที่ตำรวจเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับ